วัสดีเช้าตรู่วันพฤหัสสวัสดีก่อนอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้พฤหัสบดีที่20มกราคมคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดนยกฤตและดิฉันเจนสัมมาจันทร์ค่ะหน้าจอช่อง33เวลานี้ตี 4:25 นาทีนะครับเมื่อวานมีพายุถล่มไปที่จังหวัดน่านเรียกพายุหลงฤดูคือมันมาช่วงประมาณสักประมาณบ่าย3โมงนะครับพัดเข้าไปที่ตำบลอวนอำเภอปัวของจังหวัดน่านสิ่งที่คุณครูของโรงเรียนบ้านไร่เล่าให้ฟังเนี่ยมันน่าตกใจมากนะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่าช่วงบ่าย3ลมมาเลยฝนมาเลยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนกำลังใกล้เลิกเรียนพอดีก็พากรูกันไปหลบกันที่ปลอดภัยที่สุดที่พอจะหาได้มันก็จะมีหลืบเป็นช่องเล็กๆให้เด็กเข้าไปหลบซ่อนกันปรากฏเท่านั้นเองครับผ่านไปแป๊บเดียวได้ยินเสียงทั้งหลังคาโรงเรียนหลังคาโรงรถมันตีกันอ่ะคืออาคารมันติดกันใช่ไหมฮะคุณผู้ชมทีนี้หลังคามันง้ำกันมันก็ตีโป๊ะปะโป๊ะปะสุดท้ายพอพายุพัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดภาพนี้ขึ้นมาดูสิครับเนี่ยหลังคงหลังคาเนี่ยค่ะสังกะสีปลิวว่อนเลยนะคะคือไปตกบนถนนก็มีอะค่ะคุณผู้ชมดูโครงเหล็กหักพังไม่เป็นรูปเลยค่ะบ้านที่หลังคาหายนะคุณเอเขาบอกว่าข้าวของทรัพย์สินในบ้านก็เปียกไปหมดเพราะว่าฝนมันก็ตกลงมาด้วยนะคะคือเท่ากับว่าหัวหน้าปภ.ที่จังหวัดน่านเขาเข้าไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วเบื้องต้นนะครับแจ้งมาว่ามีทั้งที่หมู่ที่1บ้านทุ่งค้อนหมู่2บ้านทุ่งกลางแล้วก็หมู่4บ้านไร่พัฒนาหมู่9ที่บ้านดอนน้ำยาวหมู่10ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในอำเภอปัวของจังหวัดน่านนะครับเสียหายไปทั้งหมดถ้าเกิดนับโรงเรียนจะมีโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนนึงที่เด็กแถวๆนั้นเขาจะเรียนอยู่ที่นั่นนะครับก็เสียหายแต่ว่าไม่มีคนเจ็บส่วนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่โดนพายุหลงฤดูที่หน้าเนี่ยเสียหายไปทั้งหมดประมาณ20หลังที่นับท่วนๆนะครับเมื่อวานส่วนรายละเอียดเข้าใจว่าวันนี้เริ่มมาสายๆเขาน่าจะไปเช็คดูอีกรอบนึงเมื่อวานมันเกิดขึ้นมามันก็ใกล้เย็นแล้วนะครับพบค่ำเขากลับบ้านไม่ได้ไปสำรวจอะไรกันต่อนะครับนี่พายุอยู่ๆก็เข้ามาถล่มไปที่น่านครับชัยภูมิเนี่ยมันมีเรื่องของเก้งตัวนึงปรากฏมันท้องแก่ทีนี้ไม่รู้มันหนีในพานหรือมันหนีเสือมาวิ่งแบบอุ้มท้องมีลูกเล็กๆอยู่ในท้องปรากฏมันวิ่งหลบเข้ามาในบ้านของพี่ท่านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปช่วยกันคือทันทีที่เขาทราบเขารีบแจ้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตรงนั้นเป็นของภูเขียวก็ให้เข้ามาดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเก้งตัวนี้มันโดนเสือไล่มาหรือมันโดนไล่ยิงมาทีนี้พอมันวิ่งเข้าบ้านเสร็จปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังบอกถ้าเกิดมันมีสัตว์ป่าเข้ามาบ้านเนี่ยห้ามฆ่าแล้วเอามาทำแกงทำมากินไม่ได้นะต้องเรียกแจ้งเจ้าหน้าที่ปรากฏพอไปเห็นมันไปซุกอยู่ข้างหลังบ้านตรงนั้นมันติดกำแพงรั้วบ้านพอดีคุณผู้ชมไปดูว่าไอ้หน้าผากมันเหมือนมันวิ่งชนอะไรมาหัวแตกมาด้วยก็มีแผลที่หน้าผากเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าไปวิ่งชนอะไรมาเพราะว่าตอนนั้นมันก็มืดแล้วด้วยแล้วมันอาจจะตกใจอะค่ะขาหลังซ้ายก็มีเลือดออกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวก็ต้องจับมันไปรักษาเนี่ยจับเข้ากับกรงค่ะแล้วก็เอาตัวมันไปรักษานะคะคือมันวิ่งเข้ามาในบ้านของคุณบุญเทิงแล้วก็คุณสุระเนี่ยค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านปัวนะคะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินี่ก็คือตอนที่จับมันไปค่ะนี่เขาเอาไปรักษาก่อนนะครับคือยังไม่รีบไปปล่อยเพราะเนื่องจากว่าไปสังเกตเห็นขาข้างซ้ายมันมีแผลด้วยก็กลัวถ้าปล่อยไปเดี๋ยวเสร็จแถวนั้นมันมีทั้งเสือมันมีทั้งหมาในนี่เห็นแล้วก็น่าสงสารมันเลือดหยดออกจากหน้าผากมันคุณผู้ชมดูดิฮะวิ่งท้องแก่มาหลบข้างในบ้านของพี่บุญเทิงคิดว่าน่าจะไล่ล่ากันมาจากภูเขาเขียวนะคะเพราะว่าหมู่บ้านที่มันเข้ามาอยู่เนี่ยค่ะคือห่างจากเขาเขียวแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองมันน่าจะวิ่งมาจากที่นั่นนี่สามัคคีกันแต่งชุดเจ้าหน้าที่แล้วก็เอากรงเหล็กเมื่อสักครู่ที่เห็นก็มาไล่ต้อนมันเข้าไปนะครับขอบพระคุณสำหรับบ้านเล็กที่88บอกสำหรับชาวบ้านเข้าใจว่าคนที่ชอบหวยเล่นเบอร์ก็น่าจะชื่นชอบกันสำหรับเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อวานมีเรื่องจากประจีนบุรีท่านเนี้ยเขาเปิดฟาร์มจระเข้แล้วออกมาบ่นว่าช่วงเนี้ยไอ้จระเข้ราคาตกมากเมื่อก่อนตอนเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยเขาขายได้ตัวละเป็นหมื่นทุกวันนี้เนี่ยจระเข้ตัวใหญ่2เมตรไปขายตัวละ500คนไม่อยากซื้อก็เลยอยากให้คนมาช่วยกินหน่อยเห็นว่าไก่แพงหมูแพง
ไปดูที่ฟาร์มจระเข้ของคุณสุชาตินะครับจะทำฟาร์มตั้งชื่อฟาร์มว่าจรพรจรีพรฟาร์มเลี้ยงจระเข้อยู่เนี่ยไม่น่าเชื่อนะฟาร์มก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าแกเลี้ยงเป็นแสนตัวอยู่ที่ประจันตคามประจีนบุรีนะครับปรากฏใครอยากจะกินเนื้อจระเข้ตอนนี้แกบอกขายเซ้งเลยขายกิโลละ100อยากกินมาซื้อหน้าฟาร์มเอาไปเลยกิโลเพราะเนื่องจาก1เจอโควิดทัวร์จีนไม่มาเปิดพิสดารไม่เข้าเนื้อจระเข้ขายไม่ได้ทีนี้หนักหนาสาหัสเครื่องหนังปกติคนจีนมาทัวร์ก็จะซื้อใช่ไหมครับไม่มีคนมาซื้อจระเข้ค้างอยู่ในฟาร์มแกบอกตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก 90,000 กว่าตัวแล้วความที่มันเหลืออยู่อะค่ะก็ต้องเลี้ยงมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทำยังไงล่ะเนี่ยโควิดเครื่องหนังก็ขายไม่ได้กระเป๋าก็ค้างสต๊อกนะคะเข็มขัดอีกต่างหากก็เลยตัดสินใจทำแหละเนื้อจระเข้มาขายแทนค่ะแล้วก็ขายถูกมากเลยนะคะขายกิโลกรัมละแค่100บาทเท่านั้นเองกระดูกอ่อนเนี่ยทางคุณสุชาติบอกขายแค่กิโลละ60บาทค่ะจระเข้นี้มีกระดูกอ่อนด้วยปกติเราเห็นกระดูกอ่อนมีแต่หมูใช่ไหมเนื้อหมูไปไกลมากเมื่อวานใครไปเดินห้างน้องเจนเจอขายอยู่เท่าไหร่นะตกใจมากเลย500กว่าบาทโอ้นี่ต่อแพ็คนะถ่ายรูปมาปรากฏมันมียี่ห้อด้วยเราก็เลยไม่อยากจะไปโพสต์เดี๋ยวทำให้เขาเสียหายแพ็คนึงเนี่ยคุณผู้ชมหมูอะไรหมู3ชั้นน่าจะเป็นหมูคุโรบุตะนะคุโรบุตะเหรอแต่ว่ามันก็คือแพงอยู่แล้วแต่ราคามันขึ้นจากเดิมมาแหละแพ็คเดียวเนี่ย500ใช่ค่ะแพ็คข้างๆนี่300ใช่ค่ะโอ้นี่ไปขนาดนั้นต่อแพ็คนะกิโลนึงถึงหรือเปล่าไม่ทราบได้นี่ก็เขาก็เชิญชวนมาให้กินจระเข้กันก็ไม่รู้ท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยกินก็น่าจะขยักขยแยงอยู่พอสมควรคนที่เคยกินเห็นก็เนื้อมันคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับเนื้อไก่ค่ะไม่เคยเหมือนกันนี่ฟาร์มของท่านที่ปราจีนบุรีเชิญชวนมาจากหน้าฟาร์มเลยนะครับสมุทรสงครามนี่ดีครับเขาชวนเอาคนเลี้ยงผึ้งเนี่ยให้เข้าไปเลี้ยงผึ้งในสวนลิ้นจี่ปรากฏมันสมประโยชน์กันไม่น่าเชื่อคือพอผึ้งไปทำรังอยู่ในสวนลิ้นจี่ไอ้นี่ก็ไปช่วยผสมเกสรไอ้ลิ้นจี่ออกมันก็จะออกลูกดกได้ผลผลิตเยอะชาวสวนก็ได้ไปแต่ในขณะที่ไอ้เจ้าของผึ้งก็จะได้น้ำผึ้งกลับไปขายมันกลายเป็นได้ทั้งคู่แล้วเดี๋ยวนี้มันสะดวกฮะคุณผู้ชมเวลาเขาเลี้ยงผึ้งเนี่ยเขาเลี้ยงในรังใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับที่สมุทรสงครามคือมันตั้งต้นมาคืออย่างนี้ครับเขาไปเชิญพี่ๆน้องๆที่เลี้ยงผึ้งทั้งจากชุมพรจากที่กาญจนบุรีบอกเอางี้ขอผึ้งมาปล่อยในสวนลิ้นจี่สัก 2,000 รังเอาให้มันช่วยผสมไอ้เกสรลิ้นจี่หน่อยปรากฏก็มากันที่ฟาร์มสวนลิ้นจี่เนี่ยก็ขนกันมาก็ปรากฏพอมาถึงเสร็จสับเรียบร้อยก็ให้มันเนี่ยไปผสมเกสรปรากฏว่าไอ้ปีนี้ไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเกสรผลของไอ้ลิ้นจี่ที่สวนของพี่แกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันได้ลูกดกอะแล้วมันน่าจะมีผลผลิตออกมาถึงประมาณสัก 6,000 ตันใช่ค่ะนี่ขอบคุณน้องผึ้งนะถ้าไม่ได้น้องผึ้งเนี่ยไม่ถึงขนาดนี้นี่เขาเรียกว่ามันเล่นทางลัดเลยมาแบบชนิดที่ว่าฝืนธรรมชาติเอาผึ้งมาให้มันเยอะเต็มสวนเลยและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือเขาใช้ถังสแตนเลสค่ะความจุในประมาณ700ลิตรแล้วก็ใช้วิธีเอามือเนี่ยหมุนตะแกรงเอานะคะเพื่อที่จะสลัดน้ำผึ้งให้มันออกมาจากรังถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะวิธีนี้1ถังเนี่ยค่ะถังใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีคอนเลี้ยงผึ้งคอนเลี้ยงผึ้งก็คือเฟรมไม้เมื่อสักครู่นี้ใช่ใช่ใช่ก็มีประมาณ 7-9 คอนแต่ละคอนเนี่ยจะได้น้ำผึ้งประมาณ 3-5 ขวดค่ะพูดนี่พูดถึงขวดขนาด 750 ซีซีเพราะฉะนั้นก็ได้เยอะพอสมควรนะคะนี่คือวิธีการของเขาค่ะที่จะเอาน้ำผึ้งเนี่ยออกมาเนี่ยฝั่งนี้ก็เอาไปขายสำหรับคุณสมศักดิ์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มผึ้งทิพย์นี่แกมาจากชุมพรเลยเอาผึ้งมาปล่อยให้แถวๆสมุทรสงครามปรากฏหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรที่ส่งเสริมการผลิตเกี่ยวกับพวกผลไม้เนี่ยท่านวิสิตบ่อสารคามท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าสมุทรสงครามทุกวันนี้เราก็เพิ่งทราบว่าเขาไปปลูกลิ้นจี่อยู่เนี่ยในพื้นที่จังหวัดทั้งหมดประมาณสัก 5,200 ไร่ลิ้นจี่ออกดอกมาประมาณ 60% ในขณะนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยดอกลิ้นจี่สมบูรณ์ไม่มีผลกระทบอะไรจากมาลงแมลงไม่มีพายุฝนมาสวนในช่วงเวลานี้ทำให้ลิ้นจี่เสียหายเดี๋ยวสมุทรสงครามปีนี้จะมีผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนน่าจะร่วม 6,000 ตันนี่ผลงาน
จากพึ่งเมืองชุมพรมาช่วยผสมเกสรให้ถึงในสวนลิ้นจี่นะครับถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมนะคะก็วินวินอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่เขาเข้าใจคิดเหมือนกันนะทำให้มันดีทั้งคู่เลยราชบุรีครับที่ราชบุรีเนี่ยมันมีเรื่องเรียกว่าอัศจรรย์เลยครับคุณผู้ชมคือแปลกจริงๆเป็นอภินิหารหลวงปู่แย้มคนเล่นพระทราบอยู่แล้วหลวงปู่แย้มวัดสามงามปรากฏเรื่องนี้มันเกิดจากเชี่ยนหมากของหลวงปู่ที่ท่านเคยคายเอาไว้ให้ลูกศิษย์เมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์ก็เก็บไว้คล้ายๆในพระอบเนี่ย6ปีผ่านไปไปเปิดฝาพระอบดูปรากฏว่าเชี่ยนหมากที่หลวงปู่เคยคายให้กับมือเนี่ยกลายเป็นพระธาตุโอ้นี่กลายเป็นเรื่องแปลกเลยครับของคุณวรรณาโชคถาวรนะครับคือคุณวรรณาเนี่ยเมื่อก่อนท่านเป็นรองนายกต้องเรียกท่านรองวรรณาเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีท่านบอกงี้ครับคือสมัยที่ท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีท่านก็ชวนเพื่อนไปกราบหลวงปู่แย้มตอนนั้นเนี่ยน่าจะช่วงประมาณสักปี58เอาเพื่อน2คนชวนกันไปที่วัดเลยครับที่วัดสามงามที่นครปฐมไปกราบหลวงปู่ซึ่งตอนนั้นปีนั้นหลวงปู่อายุ100ปีเสร็จก็เดินเที่ยวในวัดเรียบร้อยเช่าเหรียญหลวงปู่เรียบร้อยคนเดินเล่นนะครับตอนจังหวะที่จะไปกราบลาครับเห็นว่าท่านเคี้ยวหมากก็เลยจะขอชานหมากจากท่านคือตอนนั้นเนี่ยคุณวรรณาเล่าให้ฟังว่ายังจำได้ว่าท่านยังแซวกลับมาฮะคำนี้ยังเคี้ยวอร่อยอยู่เลยมึงอย่ามายุ่งหลวงปู่ทักมามึงอย่ามายุ่งคำนี้กูยังเคี้ยวอร่อยอยู่เลยก็หัวเราะพอหัวเราะกันสนุกสนานสักพักหลวงปู่ก็คายคำนั้นเนี่ยแล้วก็มอบให้เธอเธอก็แบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งก็ใส่กระดาษเอากลับมาบูชาทีนี้ก็หาอะไรใส่ดีๆเนี่ยห่อกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ใส่ดีๆเก็บไว้เก็บลืมเลยครับคือไม่ได้นึกถึงอะไรอีกเลยแล้วผ่านมา6ปีลองไปทำความสะอาดพระบูชาอ่ะมาเห็นไอ้กล่องพลาสติกนี่ก็ใส่อะไรไว้ปรากฏนึกขึ้นได้ว่าใส่เชี่ยนหมากหลวงปู่แย้มก็ลองเปิดดูพอเปิดเสร็จกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเฉยได้ไงคนแรกที่เธอนึกถึงคือใครครับนึกถึงเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันวันนั้นแล้วรีบโทรถามบอกเดี๋ยวไปเปิดดูเชี่ยนหมากหลวงปู่ที่ไปหาไปเยี่ยมหลวงปู่กันก่อนสิว่าเชี่ยนหมากของเธอเนี่ยกลายเป็นพระธาตุเหมือนฉันหรือเปล่าปรากฏเพื่อนหาไม่เจอค่ะ เพื่อนไปเก็บไว้ตรงไหนเพื่อนหาไม่เจอมันผ่านมา6ปีแล้วไงคะเพื่อนหาไม่เจอก็เลยไม่มีค่ะไม่มีดูให้นะคะเนี่ยครับมหัศจรรย์พันลึกเลยนะครับอ๋อเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคือประวัติของหลวงปู่แย้มจริงๆนะครับท่านอยู่ที่วัดสามงามอำเภอดอนตูมของนครปฐมนะครับคือฉายาท่านจริงๆเนี่ยคือหลวงปู่ห้าแผ่นดินท่านเกิด5มกราคมปีเกิดคือพุทธศักราช2458สมัยรัชกาลที่6บวชเป็นพระภิกษุปี2481 2พฤษภาคม2481หลวงปู่สุขเป็นคนบวชให้เป็นพระอุปัชฌาย์ก็เจริญกรรมฐานวิปัสสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานะครับศึกษาปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีเนี่ยเรียนมีวิชาอาคมเขียนอักขระขอมโบราณต่างๆมีวัตถุมงคลกุมารทองเขาชอบเช่ากันใช่ไหมฮะท่านมรณภาพไปช่วงปี60 27สิงหาคม60ครับตอนที่มรณภาพตอนนั้นหลวงปู่อายุ102ปีก็คือหลังจากที่คุณวรรณาไปกราบท่าน2ปีท่านมรณภาพนะครับสาธุอันนี้ไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่จะได้บอกของใครของมันเลยครับคือคุณวรรณาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยมันคือเป็นแรงบันดาลใจคือหลังจากนี้ก็คงจะปฏิบัติดีทำดีถือศีลเชี่ยนหมากที่เห็นว่าเป็นหมากอยู่กับมือเนี่ยคลายกับมือเนี่ยห่อเองกับมือเนี่ยกลายเป็นพระธาตุได้ไงนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่อธิบายยากเหมือนกันนะครับ
นนทบุรีมีเรื่องของคนขโมยไก่มานะครับแถวๆท่าน้ำปากเกร็ดเดี๋ยวไปดูครับเขามาขโมยกันตอนประมาณสักตีสองเกือบตีสามนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้แต่มารอบนี้คุณผู้ชมถือว่ามาหนักนะครับเพราะไอ้ไก่ที่ขโมยไปเนี่ย35โล17ตัวโอ้โหคือกะจะเอาไปส่งร้านขายข้าวมันไก่ปรากฏวางเอาไว้เห็นขับวนแล้วแหละคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็มองโลกในแง่ดีไอ้คนส่งไก่ก็แวบเข้าไปส่งไก่แป๊บนึงออกมาเนี่ยบอกไม่น่าจะถึง20นาทีหายหมดเลยไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้ครับผู้ชายเป็นคนขับผู้หญิงเป็นคนซ้อนเอาไก่เข้าไปหมดเลยคนที่เสียหายนะคะก็คือคุณวรุษนาทองค่ะเขาเป็นพ่อค้าขายส่งไก่สดที่ตลาดพิชัยปากเกร็ดเนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังว่าวันที่11มกราคมช่วงประมาณตี 2:40 ก็ออกไปส่งไก่ที่ตลาดปกติกำลังเอาของลงจากรถก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่วนไปวนมาต้องสงสัยค่ะไม่เคยเห็นคนที่ขี่ด้วยคือปกติเนี่ยทางคุณวรุษบอกว่าเขาจะมาตรงนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นเวลาตีสองกว่าๆเนี่ยมีไม่กี่คันหรอกเขาจะรู้จักกันหมดอะค่ะปรากฏคันนี้มองแล้วหน้าไม่คุ้นแต่ก็ไม่ได้อะไรก็เข็นของเข้าไปส่งปกติผ่านไปประมาณ20นาทีออกมาปรากฏหายหมดเลยค่ะไก่เนี่ยหายไป17ตัวไก่เนี่ยจะเอาไปส่งร้านข้าวมันไก่ส่วนอีกถุงเนี่ยเป็นชิ้นส่วนไก่3ถุง มีอยู่35โลหายเหมือนกันค่าเสียหายเนี่ยร่วมๆ 4,000 บาทเลยนะคะเซ็งเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่พอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะคือไปแจ้งความก่อนที่สภ.ปากเกร็ดแล้วพอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะเห็นชัดเลยมอเตอร์ไซค์คันที่ตัวเองสงสัยนั่นแหละก็คันนั้นนั่นแหละค่ะตอนที่เข้ามาไม่ได้ถืออะไรมาด้วยแต่ตอนที่ขี่กลับออกไปสิคะถือไปหลายถุงเลยแล้วขนไปยังไงอ่ะคุณวุฒิเล่าชีวิตประจำวันให้ฟังแล้วน่าสงสารเลยครับคุณผู้ชมแกบอกแกขายไก่มานานแล้วนะคือทุกวันเนี้ยคืออาชีพพ่อค้าตื่นตั้งแต่สี่ทุ่มครับไปส่งไก่ตะเวนดึกดื่นคนนอนแกก็ไปส่งให้กับลูกค้ามาโดนขโมยไป 4,000 เนี่ยไม่เห็นใจคนหาเช้ากินค่ำบ่นด้วยส่วนหนึ่งก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักปากเกร็ดนะครับสำนึกผิดก็มามอบตัวซะจากคุณวุฒิเจ้าของไก่ที่โดนขโมยไป35โลกับ17ตัวครับที่สุพรรณบุรีเนี่ยมันมีโจรลักทรัพย์ทีนี้ตอนที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาเนี่ยครับมันเป็นจังหวะที่มันขับรถหนีอยู่พอดีตำรวจพยายามที่จะไปสกัดจับหนีตำรวจนะครับแล้วจังหวะที่หนีดันขับรถไปชนคุณยายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตายอีกโรงพักเดิมบางนางบวชนะครับเขาได้รับแจ้งมาว่ามันมีคนมาขโมยของลักทรัพย์เสร็จได้ของไปเสร็จมันก็ขึ้นรถเก๋ง Honda ทะเบียนชลบุรีหนีไปทางถนนสาย340ชัยนาทสุพรรณปรากฏก็วอกันสกัดจับโรงพักระหว่างโรงพักมันก็ไปเรื่อยมาจนถึงสี่แยกไฟแดงเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลเขาพระหน้าโรงพักเดิมบางนางบวชผับผ่านเข้าไปผ่านไปกำเพิงปรากฏมาจนถึงสามแยกถนนบ้านไร่ดอนกลางแล้วนะครับจังหวะนี้ครับที่รถของคนร้ายที่หนีมาเนี่ยมาชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าสมบูรณ์ด้วงนิยมครับท่านอายุ66ปีปรากฏขี่มอเตอร์ไซค์มาจะไปทำธุระไอ้โจรนี่ขับรถมาไม่ได้ดูชนเปี้ยงเข้าไปคุณป้าสมบูรณ์เสียชีวิตเลยคือชนเสร็จแล้วรถแกโดนไปกระแทกกับบ้านอีกทีไงครับจับคนร้ายได้ครับชื่อว่ากฤษณะวงเจริญอายุ29ปีนะครับบ้านอยู่หนองจอกเนี่ยครับเละเลยครับของที่ขโมยมามีทั้งพระเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าลูกบิดประตูแม้กระทั่งอัลบั้มรูปของชาวบ้านที่ไปปีนมาติดไม้ติดมือมาหมดนะครับตุ๊กตานี่เต็มรถทั้งหมดเนี่ยคือเขาเจอข้างในรถเนี่ยก็คือตอนที่ตำรวจไปค้นรถนะคะคือเต็มคันรถเลยค่ะนั่งตรงไหนก็ไม่รู้จริงๆมากัน2คนนะคะเพื่อนคนนึงเนี่ยหนีไปได้ค่ะก็คือจับกฤษณะได้คนเดียวนะคะตำรวจแจ้งข้อหาก่อนเลยฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานเดี๋ยวข้อหาอื่นๆเดี๋ยวรอดูก่อนรอสอบปากคำก่อนค่ะส่วนคนร้ายที่หนีไปได้อีกคนก็ประสานไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งแถวนั้นเผื่อจะมีคนเจ็บไงคะที่เข้าไปรักษาก็รีบให้แจ้งเจ้าหน้าที่กันนะคะจะได้ไปจับเดี๋ยวหมดจากภาพนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือกันต่อนะครับ
ตอนเที่ยงเนี่ยครับมันมีเรื่องที่กระบี่ครับเป็นเรื่องของคนโดนด่าแม่นะครับคือแม่โดนด่าครับตัวเองเนี่ยหยิบปืนออกไปยิงเพื่อนบ้านไอ้คนที่ด่าเลยนะครับจบชีวิตเลยนะครับเรื่องนี้ในพื้นที่ของเขาพนมนะครับคือมันเกิดขึ้นจากว่าลูกชายกลับไปปูกระเบื้องให้กับบ้านแม่ปูอยู่ข้างหน้าคือจังหวะที่พาลูกน้องกลับไปปูกระเบื้องเนี่ยครับคุณผู้ชมมันเกิดเรื่องขึ้นตรงนั้นครับคุณสุธรรมเสือแก้วนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านปรากฏตะโกนมาด่าแม่เขาตะโกนข้ามบ้านเสร็จทีนี้พอเหลือบมาเห็นว่าลูกอ่ะอยู่กับแม่ก็เลยท้าลูกว่าถ้าเกิดเฮ้ยแน่จริงออกมาเจอข้างหน้ามาเจอกันหน้าบ้านปรากฏลูกชายก็เดินออกไปจังหวะที่คุณไทยมิตรที่เป็นลูกชายของคุณป้าเนี่ยเดินออกไปตามคำท้านะครับเขาบอกว่าเขาเห็นสุธรรมที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมือหนึ่งถือขวานอีกมือหนึ่งถือมีดปรีเข้ามากึ่งเดินกึ่งวิ่งคือหมายถึงมันจะถึงตัวอยู่แล้วทีนี้คุณไทยมิตรก็เลยตัดสินใจตัวเองมีปืนยิงสวนเข้าหน้าอกล่วงลงไปล้มเนี่ยเกิดภาพนี้ครับเสียชีวิตในวัย40ปีนะครับนี่ท้าเขาก่อนคุณไทยมิตรบอกไปถามเพื่อนบ้านได้คือจังหวะแม่เขาอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือบางทีก็มาตะโกนต่อว่าต่อขานเขาจนมาจบชีวิตเรียบร้อยตายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่ชายของผู้ตายนะครับมาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าจริงๆผู้ตายก็คือคุณสุธรรมอาชีพจริงๆก็คือรับจ้างตัดปาล์มหลังๆมางานไม่ค่อยมียางก็ไม่ค่อยกรีดถามว่าอยู่บ้านทำอะไรชอบต้มน้ำกระท่อมดื่มเป็นลักษณะ4คูณ100อย่างเงี้ยดื่มแล้วก็เมาอยู่ที่บ้านนะครับเข้าใจครับว่าน้องชายตัวเองก่อนที่ถูกยิงเนี่ยมีเรื่องกับคุณป้าที่เป็นเพื่อนบ้านมาตลอดก็คือป้าวันนีเนี่ยครับมาหาเรื่องทะเลาะแล้วก็มาด่าคุณป้าวันนีอยู่ตลอดนี่คุณป้าวันนีแกว่าอย่างนั้นนะครับไม่เคยแจ้งความจนหลายวันก่อนเนี่ยไม่ไหวมาด่าหนักเข้าเลยตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจเองก็มาดูแล้วดูอีกดูหลายครั้งจนเคยขู่จะฆ่ากันก็มีครับวันนี้มาด่าอีกแต่ว่าเป็นการด่าที่จังหวะที่ลูกของคุณป้าวันนี้ก็คือคุณไทยมิตรปูกระเบื้องอยู่หน้าบ้านพอดีครับท้ากันได้เจอกันหน้าบ้านก็เลยได้ยิงกันเสียชีวิตเลยเนี่ยครับนี่คนยิงครับลูกป้าวันนี้ครับที่ชื่อไทยมิตรนะครับซัดเลยครับเห็นแม่โดนว่าโดนด่าด้วยนะครับอ้าวนี่เรื่องจากที่กระบี่เมื่อวานอีกเรื่องหนึ่งได้ยินแล้วมันน่าตกใจมากนะครับคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นแถวแถวท่าน้ำนนนะครับมันเป็นบ้านเช่าครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องตั้งต้นจากน้องผู้ชายสมมติชื่อน้องพอแล้วกันขออนุญาตเป็นนามสมมติคือน้องพอเนี่ยเจตนาดีชวนแฟนสาวแฟนผู้หญิงเนี่ยชวนมาไหว้พ่อที่บ้านปรากฏพอมาถึงบ้านเสร็จเนี่ยพ่อของน้องพ่อของฝ่ายชายดันมาชวนแฟนลูกกินยาดองเนี่ยฮะคือเด็กไม่เคยกินครับก็กินกันทั้ง3คนตัวพ่อฝ่ายชายตัวฝ่ายชายคือน้องพอแล้วก็ตัวแฟนน้องพออายุแค่15ปีเด็กผู้หญิงเนี่ยก็กินยาดองกันก็ไม่กล้าขัดเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ชวนแล้วก็เป็นพ่อแฟนด้วยก็พากินกันแต่ความที่เด็กไม่เคยกินยาดองครับคุณผู้ชมครับกินไปไม่เยอะกระดกไปกี่กึ๊บไม่กี่เป๊กปรากฏเด็กเมาเสร็จก็พากันหลับนอนกันอยู่ในห้องเช่าเนี่ยครับทั้งหมดเลยพ่อคนหนึ่งลูกผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็แฟนลูกที่เป็นผู้หญิงนอนกันอยู่ในห้องปรากฏว่าเรื่องมันเกิดอย่างนี้ครับพอเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงพ่อฝ่ายชายอุ้มแฟนลูกอุ้มน้องผู้หญิงอายุ15อุ้มออกจากห้องไปแล้วพาไปนอนหน้าห้องน้ำแล้วก็ข่มขืนตรงนั้นคือจังหวะที่ข่มขืนอยู่เนี่ยญาติของฝ่ายหญิงมาเล่านะครับว่าฝ่ายหญิงบอกว่าจังหวะที่ข่มขืนอยู่เนี่ยปรากฏว่าน้องผู้หญิงเนี่ยรู้ตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาจังหวะที่ทำอะไรพอดีก็พยายามตะโกนเรียกแฟนตัวเองที่นอนเมาอยู่ในห้องไม่ตื่นไอ้พ่อเนี่ยปิดปากเพราะตัวเองกำลังข่มขืนอยู่ปิดปากบอกเสียงดังทำไมตอนสุดท้ายเด็กร้องไห้แล้วก็โทรศัพท์เรียกพี่สาวให้มารับครับเท่านั้นแหละครับเล่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลให้พี่สาวฟังว่ามาไม่เด็กกินยาดองไม่อยากจะเมาแต่ความที่เกรงใจเห็นว่าเป็นพ่อแฟนชวนก็พากินกันไปก็
็ไม่คิดว่าหลังจากเมาแล้วเนี่ยมาอุ้มตัวเองแล้วไปข่มขืนหน้าห้องน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าเด็กที่ถูกกระทำเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงอายุแค่15ปีก็คือน้องบีเนี่ยนะครับพี่สาวรีบบึงจากบ้านตัวเองพาน้องสาวมายืนที่หน้าบ้านฝ่ายชายมายืนด่าพ่อของฝ่ายชายว่ามาข่มขืนน้องสาวตัวเองทำไมแก่ปูนนี้แล้วแล้วเนี่ยลูกหลานวัยลูกข่มขืนได้ยังไงแล้วเป็นแฟนลูกคุณข่มขืนได้ยังไงที่แรกปฏิเสธไม่ยอมรับนะครับว่าตัวเองเป็นคนข่มขืนบอกถ้าไม่ยอมรับไม่เป็นไรงั้นไปแจ้งความที่ตำรวจเนี่ยครับแล้วก็เดินออกมาจากสวนนะครับจังหวะที่เดินออกมาจากสวนเนี่ยเดินตามมาเนี่ยปรากฏไอ้พ่อฝ่ายชายมันคงจะกลัวก็เลยตัดสินใจกระโดดแล้วหนีเลยเข้าไปในป่าลกๆเนี่ยตัดสินใจไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกสหวิชาชีพมาเพื่อมาสอบถามอาการเด็กนะครับตำรวจไม่สามารถที่จะถามเองได้ล่าสุดมานะครับตำรวจชุดสืบของบางสีเมืองครับทำหน้าที่ได้รวดเร็วมากสามารถไปจับพ่อของฝ่ายชายนะครับก็คือนายประกอบได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนี่ฮะคนนี้แหละครับที่บอกว่าข่มขืนแฟนลูกซึ่งนายประกอบคนนี้นะครับอายุ37ปีพอไปไล่ดูประวัติเคยต้องโทษแล้วติดคุกมาด้วยลูกจะพาแฟนมากราบแท้ๆจะมาไหว้แท้ๆเนี่ยวางแผนชวนเด็กมอมยาดองแล้วก็ข่มขืนเนี่ยครับนี่ได้ตัวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางพลตำรวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลนะครับท่านตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจที่นนทบุรีเดี๋ยวจะพาตัวมาแถลงข่าวแล้วก็จะพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับนี่คุ้มกันกันดีๆนะครับแถวๆท่าน้ำนนท์นี่พี่น้องรักความเป็นธรรมกันเยอะด้วยเห็นธรรมกับเด็กอย่างนี้เดี๋ยวก็จะรุมประชาทันกันนะครับได้ตัวแล้วก็เป็นเคสที่มันน่าตกใจครับน้องเจนครับหลายเรื่องนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานที่ภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกนี่เป็นเคสเมายาเอาปืนพ่อมาไล่ยิงหมาตายยิงคนตายแล้วก็ยิงตำรวจตายนี่มันคลั่งอาวาสเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนบ่ายนะครับขโมยปืนพ่อมาเสร็จไปตามหาแฟนเก่าตามหาแฟนเก่าไม่เจอเสร็จก็เลยไปถามลุงชื่อคุณลุงบุญเลิศโพเป็นเจ้าของร้านของชำอยู่ว่าเห็นแฟนเก่าผมไหมลุงแกบอกไม่เห็นพอไม่เห็นเท่านั้นไอ้เนี่ยความที่มันคลั่งอยู่แล้วในมือมีปืนก็เลยยิงคุณลุงบุญเลิศเนี่ยตายเป็นศพแรกนะครับจากนั้นน่ะถือปืนของพ่อเนี่ยที่ก่อเหตุขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ขี่ไปเรื่อยนี่ๆๆๆคือจังหวะระหว่างทางปรากฏเห็นหมาก็คิดว่าจะมาทำร้ายตนด้วยความหลอนยิงหมาตายไปตัวครับนี่คือระหว่างทางนะคะและเห็นไหมคะว่าเขากำลังสะพายปืนนะคะเขาสะพายปืนลูกซองไปด้วยนะคะนะคะปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอ่ะนี่คือภาพที่พลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยขับรถไล่ตามค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยตลอดเลยนะคะเนี่ยก็ไล่กันไปอย่างนี้สักพักนึงเลยค่ะไปจนถึงแถวแถวทางลอดใต้สะพานถนนสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ค่ะปรากฏคนร้ายคนนี้หันมาแล้วก็ยิงใส่รถตู้ของพลเมืองดีท่านนี้ด้วยคือยิงจนดูด้านซ้ายนะคะของรถอ่ะพุนเลยค่ะนี่ภาพนี้แม่งเป็นรูเลยหลายรูเลยนะคะยิงจนพุนเลยค่ะแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะจังหวะนั้นนะคะคือขณะที่มันก่อเหตุนะครับความที่มันขี่มอเตอร์ไซค์ไปคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องตามประกบเขากลัวมันจะไปยิงชาวบ้านกลัวคนจะโดนลูกหลงร้อยตำรวจเอกชัยปฏิญญาท่านเป็นรองสารวัตรของโรงพักหนองปิงท่านทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปครับจังหวะที่ตามแหละท่านโดนยิงเข้าที่หน้าอกช่วยกันมากว่าจะถึงโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก็คือชนิดที่ว่าบาดเจ็บไปแล้วครับบาดเจ็บสาหัสไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งไปทางผู้บังคับการตำรวจที่นครสวรรค์นะครับท่านเล่าให้ฟังว่านายมานพที่ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุทั้งหมดได้เนี่ยมันเกิดจากว่าเสพยาบ้าเข้าไปทีแรกกะจะเอาปืนไปยิงเมียแต่ปรากฏว่าเมียเนี่ยไหวตัวทันหนี
หนีเสร็จมานพขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามที่ร้านของชำของลุงบุญเลิศนี่ไงอยู่ที่ตำบลกลางแดดปรากฏลุงดันบอกไม่เห็นอีกลุงโดนยิงเป็นคนแรกนะครับเสียชีวิตจากนั้นเองก็ปรากฏเริ่มไล่ล่าจะไปตามจับสู้เจ้าหน้าที่อีกหวังว่าเจ้าหน้าที่น่าจะอาการดีขึ้นในปลายทางครับทุกท่านครับ2:25 PM เมื่อคืนเนี่ยปรากฏมีข่าวจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มาแจ้งว่าร้อยตำรวจเอกชัยที่พยายามจะไปจับคนร้ายแล้วก็โดนยิงเข้าหน้าอกท่านเสียชีวิตครับพยายามที่จะช่วยแล้วก็ผ่าตัดกระสุนปืนออกจากหน้าอกท่านเนี่ยประมาณสัก6 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้ครับ8 โมงจะมีการเคลื่อนศพของผู้กองชัยปฏิญญามาทำบุญมาบำเพ็ญกุศลที่วัดนครสวรรค์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับโอ้นี่หนักหนาสาหัสเลยนะครับตอนนี้ไอ้คนที่ยิงเขาก็โดนเจ้าหน้าที่ยิงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาอายัดตัวไว้เดี๋ยวอาการดีขึ้นจะเอามาสอบสวนแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ท่านจะสารงานส่วนนี้แล้วก็จะปิดจ็อบต่อนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรที่จังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจตรีระพีพงศ์สุขไพบูลย์นะครับคนร้ายได้ต่อสู้ขัดขวางในการจับกุมมีผู้กองสายสืบของหนองปิงได้รับบาดเจ็บอย่างไรขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก็มีเรื่องของการหลอนนะครับเสพยามีการเสพยาแล้วก็มักจะชอบเวลาเมาเมออะไรต่างมีเรื่องของการแอบใช้วุฒิปืนข่มขู่หรือมีการยิงอะไรบ้างละเอียดเดี๋ยวต้องดูความคืบหน้าครั้งหนึ่งครับต้องเสียใจกับครอบครัวของผู้กองชัยนะครับที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่แล้วแล้วรอบนี้โดนคนร้ายยิงเข้าจุดสำคัญจนท่านเองก็ต้องเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องนึงซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากคือเราซื้อปลากระป๋องมากินเนี่ยแล้วเป็นปลากระป๋องที่มันมีชื่อนะเป็นปลากระป๋องที่ได้มาตรฐานเราไม่ควรจะเจอสิ่งนี้ที่แรกคนที่เขาซื้อมาเขาบอกว่าเขาเปิดปลากระป๋องเสร็จเขาก็เอามาราดข้าวกะว่าจะกินเห็นในสิ่งนี้ที่แรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นถุงยางอนามัยลักษณะมันเหมือนนะคะเออเนี่ยลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนเป็นถุงแต่ว่าคือมันดูยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ในปลากระป๋องอะเนาะมันก็เลยมีแบบสีส้มสีแดงปนอยู่ด้วยคือมันเหนียวๆใช่ไหมคือเขาก็ไม่แน่ใจคือดูด้วยตาเปล่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเขาก็เลยเอาไปล้างค่ะคือทางคุณปิติพัฒน์เนี่ยก็เลยเอาไปล้างดูให้มันสะอาดหน่อยจะได้เห็นว่ามันคืออะไรกันแน่ให้มันชัวร์เลยแล้วปรากฏว่าล้างเสร็จนะคะมันเป็นแค่เศษพลาสติกเออโล่งใจโล่งใจอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนเศษพลาสติกแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนอะค่ะเป็นแผ่นบางๆเนี่ยเอาจริงๆคือโล่งใจไปได้แค่เปราะเดียวอีกส่วนหนึ่งมันก็ยังเป็นเศษพลาสติกที่ไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในนั้นมันเป็นปลากระป๋องที่มาจากโรงงานเป็นปลากระป๋องที่มีชื่อแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะแต่เนี่ยไปเจอตอนที่กำลังจะเทลงจานข้าวอะค่ะดีที่ไม่ทานเข้าไปก่อนเห็นซะก่อนนะคะเป็นพลาสติกมาได้ยังไงเนี่ยน่าจะมีคำอธิบายจากโรงงานมานะเข้าใจว่าหลังจากนี้แต่เราขออนุญาตเรื่องของยี่ห้อเดี๋ยวจะทำให้เขาเสียหายนะครับมันผิดพลาดส่วนไหนมันเข้ามาอยู่ในกระป๋องเลยได้ยังไงครับแล้วมันก็ซีลมาเรียบร้อยใช่ไหมคะบรรจุมาแล้วอ่ะมันไม่น่าจะไปอยู่ในนั้นได้คุณพิธิพัฒน์เจอสิ่งนี้เออแปลกดีเหมือนกันกินปลากระป๋องก็เจอพลาสติกครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตโฉบไปพูดถึงนิดนึงนะครับกรณีที่มันมีการขับไล่ผู้กองธรรมนัสออกจากพรรคพลังประชารัฐอ่ะแต่เนี้ยคือแกไม่ได้ออกคนเดียวไงรอบเนี้ยแกพาคนส.ส.ในพรรคออกมาอีก20 คนเท่ากับว่าคนเขาหวาดเสียวว่าถ้าเกิดส.ส.มันออกกันมา20 กว่าคนเนี่ยรัฐบาลเสียงจะไม่ถึงเอานะหรือถ้าเกิดถึงก็จะถึงปิ่มๆมันจะนำสู่การยุบสภานะหรือเดี๋ยวเลือกตั้งกันใหม่แล้วเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวนายกประยุทธ์จะได้กลับมาอีกหรือเปล่าเนี่ยมันจะมาไวก่อนมีนาปีหน้านี่เนี่ยมันก่อนกำหนดนะเนี่ยเรื่องนี้มันดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่มันพาขยายไปไกลมากเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังพักคู่เดียวครับเ
เราผ่านปีเสือมายังไม่ถึง3อาทิตย์นะครับมีความน่าสนใจความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจมาเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าช่วงน่าจะราวๆหัวค่ำแล้วนะครับมันมีอยู่เรื่องนึงก็คือที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสสพลังประชารัฐเนี่ยปรากฏเขามีมติขับร้อยเอกธรรมนัสที่เป็นเลขาพรรคพร้อมกับสสในสังกัดของร้อยเอกธรรมนัสทั้งหมด21คนออกจากสมาชิกพรรคนะครับโดนข้อหาอะไรโดนข้อหากลุ่มนี้สร้างความแตกแยกให้มันเกิดขึ้นในพรรคขั้นตอนครับเอากระบวนการก่อนสิ่งที่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสหลังจากที่ถูกขับออกเนี่ยท่านจะต้องทำร้อยเอกธรรมนัสกับพวกเตรียมจะต้องไปหาพรรคใหม่สังกัดภายใน30วันนี่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ9นะครับต่อมาเนี่ย4ทุ่มครับร้อยเอกธรรมนัสท่านออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กออกมาขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ท่านนะครับท่านบอกเดี๋ยวท่านจะเดินหน้าทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปแล้วก็มีการถามแฟนคลับท่านว่าจะให้ผมไปอยู่ที่พรรคไหนดีครับนั่นเกิด question markเบื้องต้นกระแสข่าวที่ออกมานะครับบอกว่าผู้กองธรรมนัสกับพวกเนี่ยจะย้ายไปซบพรรคชื่อว่าพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งพรรคนี้เนี่ยมีผู้บริหารพรรคก็คือบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาพลเอกวิทย์คือใครพลเอกวิทย์เป็นมือขวาของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับทีนี้มาทำความเข้าใจกันนิดนึงครับหลังจากที่มันโดนฟ้าผ่าลงมาอย่างเงี้ยเปี้ยงอยู่ร้อยเอกธรรมนัสกับพวกอีก20คนไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐเฉยเลยทั้งที่ร่วมสร้างพรรคกันมามันเกิดยังไงทำความเข้าใจสำหรับคนที่ไม่ได้ตามการเมืองมาตั้งแต่ต้นเหตุการณ์ไล่ผู้กองธรรมนัสออกเนี่ยถามว่าไล่ออกเพราะอะไรฮะสถานการณ์ของท่านธรรมนัสเนี่ยมันจะมีชัดๆเป็นไทม์ไลน์มาให้เนี่ยประมาณสัก3ช่วงครับที่มันเป็นแผลเริ่มปลิออกทีละนิดเนี่ยแผลแรกถ้าเราไปไล่ไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่4กันยายนช่วงนั้นเนี่ยเป็นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แล้วปรากฏว่าผลลงคะแนนเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์ได้คะแนนไว้วางใจรองบ๊วยได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดในฐานะผู้นำครับแล้วได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนรอบนั้นเนี่ยนักข่าวประเมินว่าท่านประยุทธ์ถึงกับควันออกหูนะครับเปยกับคนใกล้ชิดมาบอกว่าที่ผมได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนเพราะเนื่องจากมีคนหักหลังจากนั้นมาวันที่9กันยาปรากฏท่านนายกประยุทธ์ใช้อำนาจในรัฐธรรมนูญที่ท่านมีคือมาตรา171ปรากฏปลดผู้กองธรรมนัสแบบฟ้าผ่าปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรแบบฟ้าผ่าคนก็ถามมีเหตุมีผลอะไรทะเลาะกันหรืออะไรยังไงนี่ถามไลน์ช่วงถัดมาเนี่ยประเมินว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายวันที่18มกราครับที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏแกนนำพรรคพลังประชารัฐสายพลเอกประยุทธ์นะครับก็คือท่านสุชาติชมกลิ่นมีการเสนอทำโพพลังประชารัฐที่ตกต่ำเพราะอะไรที่พรรคพลังประชารัฐตกต่ำทุกวันนี้ก็เพราะร้อยเอกธรรมนัสปรากฏหลายหลุดว่ามีคนอยากจะทำโพว่าพรรคนี้ที่ตกต่ำก็เพราะร้อยเอกธรรมนัสใช่หรือไม่แพ้เลือกตั้งซ่อมทั้งชุมพรทั้งสงขลาเพราะร้อยเอกธรรมนัสใช่หรือไม่พอมีลายหลุดเท่านั้นเองครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้วันที่19ที่รายงานข่าวมานะครับเพราะเนื่องจากไม่มีคนเห็นเขาบอกว่ามีการไปคุยกันอยู่ที่มูลนิธิป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรครับในที่ประชุมเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสไปขอเก้าอี้รัฐมนตรีคืนคือท่านบอกถ้าเกิดไม่ได้แล้วเก้าอี้รัฐมนตรีท่านจะลาออกแล้วก็จะพาพวกอีก20คนออกจากพรรคพลังประชารัฐด้วยรายงานข่าวมานะครับว่าพอเสนอไปที่พลเอกประวิตรก็มีการต่อสายไปคุยกับท่านประยุทธ์แล้วท่านประยุทธ์ก็เคาะลงมาบอกให้ไม่ได้
พอให้ไม่ได้เสร็จก็ต้องออกพอจังหวะออกเนี่ยพลเอกประวิตรก็เลยตัดสินใจใช้วิธีคือขอมติที่ประชุมเลยครับปรากฏมติที่ประชุมออกมาว่าตัดสินใจไม่ให้ลาออกให้ขับผู้กองธรรมนัสและพวกออกจากพรรคพร้อมกับให้ไปหาพรรคใหม่สังกัดภายใน30วันคือถ้าเกิดเรามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนี่คุณผู้ชมครับจริงๆบิ๊กป้อมเนี่ยท่านไม่ได้โกรธอะไรผู้กองธรรมนัสนะครับท่านกำลังจะช่วยพลเอกประยุทธ์ไม่ให้ต้องยุบสภาต่างหากครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดปล่อยให้ผู้กองธรรมนัสกับพวกรวม21คนลาออกผลกระทบ2เรื่องครับเรื่องที่1ส.ส.ในสภาจะหายไปทันที21คนส่งผลให้พรรคฝ่ายรัฐบาลจะกลับมาอยู่ในสภาวะชนะแบบปิ่มน้ำเคลื่อนสภาไม่ได้ของเดิมในฝ่ายรัฐบาลเขามีส.ส.อยู่ประมาณสัก260คนถ้าเกิดหักกลุ่มผู้กองธรรมนัสออก21คนก็เท่ากับว่าจะเหลือส.ส.แค่239คนถ้านับองค์ประชุมแล้วเนี่ยจะชนะฝ่ายค้านแค่3เสียงถ้าไม่มี21คนนี้นะครับผลกระทบเรื่องที่2เนี่ยส.ส.ในกลุ่มผู้กองธรรมนัสส่วนใหญ่เป็นส.ส.เขตครับท่านถ้าเกิดเขาลาออกกฎมันมีเขียนไว้ว่าถ้าเกิดลาออกจากสมาชิกพรรคคุณก็ต้องออกจากส.ส.โดยอัตโนมัติก็เท่ากับว่าถ้ากลุ่มนี้เขาลาออกก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่เกือบ20เขตบีบให้ท่านนายกต้องตัดสินใจยุบสภาเพราะเนื่องจากว่าเสียงรัฐบาลหายไปทั้ง20กว่านะแป๊บเดียวกลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องเลือกตั้งใหญ่กันอีกแล้วถ้าเกิดมันยุบสภาในเวลานี้แล้ววุ่นแน่เพราะกฎหมายหลายๆฉบับทั้งเรื่องของเลือกตั้ง2ใบอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เสร็จวุ่นแน่นะครับไม่น่าไว้วางใจครับคือกฎมันไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดตัดสินใจลาออกถ้าลาออกเนี่ยจากสมาชิกพรรคคุณจะต้องพ้นส.ส.โดยอัตโนมัติถ้าเกิดเป็นส.ส.เขตก็ต้องเลือกตั้งใหม่แต่ถ้าเกิดถูกขับออกแบบที่โดนขับออกเนี่ยถ้าถูกขับออกสภาพส.ส.ยังคงมีอยู่แต่ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน30วันก็เข้าใจว่าถ้าเกิดมองไปถึงมิติของที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นการคุยว่าอยากจะขอไปลาออกเพราะน้อยใจถูกหาว่าเป็นคนทำให้พรรคพลังประชารัฐเสื่อมก็คงจะถูกเบรกเอาไว้ว่าไม่ต้องออกก็เลยบอกถ้าเกิดไม่ออกก็ขอตำแหน่งรัฐมนตรีพอคุยไปข้างบนท่านนายกไม่ให้ลงมาก็เลยบอกเอาอย่างนั้นจะเป็นต้องออกใช่ไหมถ้าเกิดออกอย่าลาออกเลยอย่าลาออกเลยขับออกดีกว่าเพราะสภาพส.ส.ก็ยังอยู่กันถ้าเกิดลาออกเองสภาพส.ส.ไม่อยู่นะแล้วไปเลือกตั้งใหม่จะได้กลับกันมาอีกหรือเปล่าก็เลยอ่ะอย่างนั้นธรรมนัสไปอยู่พรรคนี้ก่อนก็แล้วกันในอนาคตในสภามันก็ยังมีการต่อรองพูดคุยกันได้ขอคะแนนเสียงในขณะที่ยังมีเวลาทำงานไปจนถึงมีนาคมปีหน้านะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่ตามการเมืองท่านก็จะได้พอจะเห็นภาพนะครับปรับอารมณ์กันนิดนึงนะครับข่าวในหมวดของค่าครองชีพไปสั้นๆเลยหมูไก่ไข่แพงเนี่ยมันคืบมาจากท่านรองจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีพาณิชย์ท่านไปประชุมกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรียกชื่อย่อว่ากกร.นะครับสรุปเขาจะแก้ปัญหาไก่แพงเนี่ยสามเรื่องนะครับสิ่งที่กกร.ไฟเขียวออกมาเขาจะบอกให้ไก่เนื้อไก่จะปรับให้ทั้งไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมความหมายคือคนขายห้ามขึ้นราคาตามอำเภอใจวันนี้อยากจะขาย100นึงพรุ่งนี้110แล้วกันเมื่อหรือ120แล้วกันไม่ได้เพราะมันกลายเป็นสินค้าควบคุมแล้วนะครับนี่ป้องกันคนฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคถ้าเกิดค้ากำไรเกินควรจะผิดมาตรา29กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการก็มีโทษปรับ140,000เลยนะจำคุกไม่เกิน7ปีเลยนะนี่หนักเลยนะ
สองกกรเนี่ยเขาสั่งให้เอกชนนะครับที่เลี้ยงไก่ตั้งแต่แสนตัวขึ้นไปลงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 ตัวต่อวันเดี๋ยวต้องแจ้งสต็อกละส่วนนี้เขาจะนับสต็อกละเพื่อที่จะไม่ให้มีการกักตุนเนื้อไก่เดี๋ยวขาดตลาดเดี๋ยวมันยิ่งแพงนะครับ3ครับกกรเขาสั่งให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ย55โรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องแจ้งต้นทุนราคาขายสต็อกมีเท่าไหร่ห้ามขึ้นราคาก่อนที่จะรับอนุญาตนะครับขั้นตอนครับคือการประกาศให้ไก่แล้วเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์เขาจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับเข้าใจว่าคงจะรีบเสนอเร็วที่สุดเพราะนี่คือปัญหาใหญ่ไก่แพงเนี่ยเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในอาทิตย์หน้านะเคาะและอนุมัติลงมาก็จะเป็นผลบังคับก็จะเป็นผลบังคับว่าให้ไก่กับเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมทีนี้ขึ้นกันตามอำเภอใจไม่ได้ละท่านถูกปรับเป็นแสน 40,000 บาทแน่ๆนะครับเมื่อวานนี้มีคนที่เขาถือว่ามองโลกในแง่ดีมากนะครับคุณผู้ชมคือในขณะที่ของแพงมากเขาบอกว่าเขาสามารถขายของถูกได้ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยละ50สตางค์เรียกว่าถ้วยน้ำจิ้มได้ไหมคะเออถ้วยขนมถ้วยอ่ะถ้วยขนมถ้วยอ่ะเล็กจริงๆอะค่ะแต่พอไปดูข้างในเนี่ยดูสิคะมันมีทุกสิ่งอย่างเลยนะที่ก๋วยเตี๋ยวเรือชามนึงควรจะมีอะค่ะมีลูกชิ้นด้วยนะ50สตางค์เนี่ยลูกชิ้นใส่ไปลูกนึงมีกากหมูเห็นไหมคะมีเส้นค่ะผักก็มีแล้วก็มีน้ำซุปก็เหมือนกับจานชามจานนึงเลยอะเนี่ยครบมีครบค่ะแต่เอาจริงๆคุณเอไม่ต้องใช้ตะเกียบทีบก็ได้มั้งกระดกเข้าไปเลยได้ไหมคะคำเดียวเลยเออเนี่ยค่ะผมก็นึกว่าได้2เส้น2 3เส้นมันก็ได้พอสมควรนี่คือพอได้เลยนะถ้าอย่างนี้คุณเอต้องทานกี่ชามล่ะถึงจะอิ่มขายชามละ50สตางค์สักกี่ชามดีอ่ะสัก20คือถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมว่าเอาสัก20สัก10ชาม10กว่าชามก็น่าจะพอได้แล้วมั้งไม่น่าได้มันก็ไม่น้อยเกินไปนะเจนเท่ากับว่าอะไรถ้าเกิดคุณสั่ง10ชามเนี่ยคุณจะได้ลูกชิ้น10ลูกเลยนะถูกป่ะก็อิ่มอยู่นะแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเรือละผมถามอ่ะ10ชามนี่กี่บาทชามละ50สตางค์10ชามเท่าไหร่5บาทฮะ5บาทเนี่ยแล้วเช้านี้ตื่น5บาท10ชาม5บาทเอง5บาทได้ลูกชิ้น10ลูกอ่ะก็โอเคอยู่นะก็โอเคถือว่าโอเคมากเลยครับคือเจ้าของร้านบอกว่าจริงๆเนี่ยแนวคิดเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเขาเองนะคะเจ้าของร้านคือคุณทัศนาบอกว่าเพื่อนเนี่ยที่ชื่อว่ามังกรค่ะให้แนวคิดนี้จุดประสงค์ก็คืออยากจะให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักกับร้านมากขึ้นร้านของคุณทัศนาเนี่ยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเหาะนะคะอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายค่ะบอกอยากจะให้รู้จักร้านมากขึ้นก็เลยคิดเป็นกิมมิคขึ้นมาคือสร้างเป็นจุดสนใจประกอบกับว่าช่วงนี้เห็นว่าสินค้ามันขึ้นราคาหลายอย่างแล้วก็สงสารนะคะคือบางคนอาจจะอยากประหยัดเงินไงคะก็เลยลองขายดู50สตางค์แต่ไม่ได้ขายแบบนี้ทุกวันนะคุณเอขายแค่วันพุธเท่านั้นแล้วก็ขายพุธละ100ถ้วยเท่านั้นค่ะขอบคุณคุณมังกรที่เป็นเพื่อนของคุณชื่ออะไรชื่อคุณทัศนาคุณทัศนาด้วยนะครับนี่เสนอจนข่าวกลายเป็นดังและมีชื่อเสียงคนก็จะได้เข้าไปกินกันเยอะๆนะครับขอบคุณการเสนอของคุณมังกรด้วยอุตส่าห์คิดให้ชามละ50ตังค์เนี่ยวันพุธเท่านั้นนะคะ50สตางค์เนี่ยวันอื่นก็ยังชามขนาดไซส์ปกติค่ะแล้วอยากจะรู้จริงๆว่าคนเสนอที่ชื่อมังกรเนี่ยขายอะไร มาเสนอให้เพื่อนขายก๋วยเตี๋ยวชามละ50ตังค์ไม่ใช่ว่าตัวเองขายชาม45บาทนี่โกรธตายเลยนะ เออนี่ถูกมากถ้าเกิด50ตังค์แล้วก็ชามเท่านี้ถือว่าโอเคอ่ะชามละบาทยังได้เลยน้องเจนใช่ค่ะคิดเหมือนกันค่ะเมื่อวานยังพูดอยู่เลยว่าชามละบาทก็ได้นะเนี่ยชามละบาทยังได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านพักครู่เดียวนะครับพักครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูที่เหลือกันต่อครับขออนุญาตครับไม่ขับอยากให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยจากสสส.คือเรื่องนี้คนเห็นแล้วเขาตั้งชื่อว่าเรื่องน้องหมานักแสดงคือผมก็ไม่อยากจะเชื่อสายตานะว่าหมามันมีความคิดได้ขนาดนี้มันสามารถทำได้ขนาดนี้จริงหรือหมาพิการน่าสงสา
านหมาใครไม่รู้พิการขาลากต้องบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปคนก็บอกว่าเป็นล้อเลียนหมาหรือเปล่าอ่ะน่าสงสารจังเลยลูกพิการแล้วมันจะขายตลกกันแล้วมันเหมือนกับเดินลากขาอยู่เนี่ยค่ะพิการค่ะเดินวนไปวนมาเนี่ยแล้วยาวลากยาวเลยครับหมามาได้ไงหมาก็เดินแบบนี้นะคะน่าสงสารมากเลยติดตามต่อไปนะมันตักยังหายไปข้างยังก็น่าสงสารเลยหมาตัวแล้วก็ขยันเดินด้วยนะไปไกลด้วยเดินไกลอยู่นะมันต้องขายไปเนี่ยที่อยู่โอ้ยน่าสงสารจังเลยหมาน่าสงสารน่าสงสารจังเลยลูกไอเว่นอ้าวเรียกมาไหนนะไอแว่นฮะไอแว่นเรียกไอแว่นเหรอมันชื่อเจ้าแว่นอ๋อชื่อเจ้าแว่นนะเฮ้ยจะมันเดินปกติได้คือคนบอกว่าเฮ้ยหมาแกล้งได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณผู้ชมมันลืมตัวหรือเปล่าไอมันไม่มีเหตุผลที่มันจะต้องโกหกนี่โกหกทำไมฮะคือหลายคนนะคะเข้าไปเห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าหรือว่ามันจะคันขามันพอมันคันแล้วมันเกาไม่ถึงหรือมันเกาไม่ได้หรือมันขี้เกียจเกาหรือสักอย่างนี่แหละมันจะคิวอะไรสักอย่างมันก็เลยไถไปกับพื้นไงคะช่วยในการเกาหรือเปล่าแต่คือนักแสดงต้องมารางวัลนักแสดงต้องมาเกาหน้ามีคนคอมเมนต์มันต้องคันหรือมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างอ่ะแล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้ค่ะเป็นเจ้าของนะคะชื่อว่าคุณแอลค่ะโพสต์คลิปลง TikTok เป็นหมาที่คุณแอลเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เองนะคะก็บอกกับทุกคนที่เป็นห่วงอะค่ะบอกว่าน้องเนี่ยเห็นแบบนี้กินดีอยู่ดีนะคะนอนในบ้านด้วยกลางวันก็จะออกมาเล่นข้างนอกเดินเข้าเดินออกบ้านทั้งวันอาบน้ำให้บ่อยมากเห็บหมัดเนี่ยก็หาให้ทุกวันวันละหลายๆรอบด้วยถ่ายมาให้ดูขำๆค่ะบ้านทีเดียวหายเลยมันมีเหตุผลต้องโกหกอ่ะลูกทำไมไม่เดินดีๆแต่แรกเดี๋ยวรอคุณแอลชี้แจงว่าทำไมน้องถึงทำแบบนั้นแปลกเหมือนกันพูดไม่ได้นะเนี่ยเมียจะถามหน่อยว่าทำไมนะเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของน้องกัดน้องกัดคุณพ่อไปแซวบอกว่าอกหักมาจริงๆไม่น่าอกหักอ่ะแต่ที่คุณพ่อแซวเพราะว่าน้องหน้าเศร้ามากคุณเอดูหน้าน้องกินข้าวตาห้อยเลยครับคุณพ่อว่าอกหักนะเดี๋ยวฟังคุณพ่อพูดนิดนึงเดี๋ยวไปตายแล้วหาไม่ได้เชื่อพ่อเลยมันจะไปก็ปล่อยมันไปเราต้องรักตัวเราเองรู้ไหมเขาไม่รักเราเราก็รักตัวเองไม่ต้องไปเครียดกินข้าวไปเราต้องอยู่นะเราต้องสู้นะรู้เปล่าหรือจะอกหักจริงๆนิ่งเหมือนคนอกหักเลยหรือจะอกหักจริงๆอ่ะแล้วตาห้อยเลยอ่ะทีแรกเข้าใจว่าหน้าตาดีก็อย่างเงี้ยคุณพ่อแซวคุณพ่อแซวบอกว่าผู้หญิงหาใหม่ได้อีกเยอะไม่ได้มีแค่คนคนเดียวกินข้าวไปเถอะคนแพ้ต้องดูแลตัวเองไปกินข้าวเถอะลูกแพ้ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ป้อนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะอกหักตั้งแต่เล็กเลยลูกเอาจริงๆคือน้องง่วงคุณเองง่วงใช่ไหมน้องง่วงนี่ก็แสดงว่าไม่เข้าใจที่พ่อพูดอะไรเหมือนพยายามฝืนกินนะคะแต่จริงไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะไปก็ปล่อยมันไปน้องกัสนะคะเราต้องละไม่ตาหนูเป็นไรก่อนนะลูกตาไหวไหมเนี่ยยอนเชียโอ้เอ้าแต่พ่อก็ป้อนดีนะเนี่ยใช่ไหมน้องก็กินดีซ้ายกวาดขวาถึงจะง่วงก็ยังกินอยู่นะคะช้อนใกล้ปากและอ้าได้คลิปบุญครับคลิปบุญเขาบอกว่าเป็นบุญตามจังหวะนะครับคุณผู้ชมมันเป็นยังไงครับคือคนเข้าใจว่าเหมือนเป็นการเทศอะลักษณะคล้ายๆเทศมหาชาติเงี้ยนะครับพระมาแหละคุณลุงนั่งแถวหน้าเลยคนเยอะนะคะเนี่ยเล่นกล้องซะด้วยไม่ได้มีแค่จังหวะเดียวค่ะมีจังหวะที่ลุงลุกขึ้นยืนด้วยนะคะนี่คุณเอดูนี่งานแหล่นะเนี่ยงานเทศมหาชาติเห็นไหม
โหตาเพิ่มตาเพิ่มลุงเพิ่มยอดวิวนี่ทะลุ2ล้านแล้วนะคะหลายคนชมบอกว่าคุณตาฟังแบบนี้ดูแล้วคุณตาดูมีความสุขจังเลยไม่ต้องรอพบหน้าเลยนะคะฟังแหล่ก็สุขได้เลยพบนี้แหละค่ะมีแค่ดนตรีนะพระยังไม่แหล่ยังขนาดนี้เอาละเดี๋ยวส่งต่อนะครับเรื่องเล่าหน้าหนึ่งแล้วก็ทุกข่าวสารเช้านี้ในเรื่องเล่าเช้านี้พรุ่งนี้เช้าตู่ขันข่าวเช้าตรู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ